สวัสดีค่ะทุกคนก็เปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะคะคือช่วงนี้แก้วมีของที่ชอบแล้วก็อยากจะแนะนำนั่นก็คือเซตบำรุงผมเซตนี้เขามาเป็นเซตนะนี่แล้วก็อันนี้อาจจะเห็นเมื่อกี้แล้วก็คือที่บำรุงขนคิ้วนะคะเราก็ทาไปแต่ตัวที่ใช้บ่อยสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเซนโทนิกสเปรย์นะคะเขาก็จะเป็นสเปรย์เนี่ยช่วยในเรื่องของการบำรุงผมสำหรับหลักๆเลยของเขานะคะเขาก็จะช่วยลดปัญหาแบบผมร่วงผมบางนะคะหรือว่าภาวะความเครียดฮอร์โมนพันธุกรรมต่างๆอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือเขาช่วยจัดทรงผมได้ด้วยหลังเราฉีดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดความมันบนหนังศีรษะเราได้เนี่ยก็จะฉีดแล้วก็ขยี้ขยี้ให้ทั่วบริเวณโคนผมของเราได้เลยนะคะอีกอย่างที่ชอบของเขาคือฉีดแล้วแบบผมอ่ะนุ่มดีนะแก้วรู้สึกว่าผมนุ่มแล้วก็อย่างที่บอกแหละจัดทรงง่ายและอีกอย่างหนึ่งก็คือสารสกัดของเขาเนี่ยมาจากธรรมชาติ 100% นะคะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่ทำให้แบบเหนียวเหนอะหนะผมอะไรอย่างเงี้ยและตัวนี้นะถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมของเรานะคะถ้าใครที่กำลังมองหาไอเทมดีๆในการบำรุงผมเนี่ยตัวเนี้ยแนะนำนะจ๊ะตอบโจทย์นี่ไม่โฟกัสจ้าโฟกัสให้หน่อยนั่นแหละอย่างที่ย้ำเลยนะทุกคนเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางได้แล้วก็สามารถใช้คู่กันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแชมพูของเขาอ่านี่นะคะสำหรับเซตคู่แบบนี้นะคะแก้วคิดว่าใช้คู่กันเนี่ยจะเวิร์กมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่อง 2-3 เดือนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมของเราเนี่ยดูหนาขึ้นผมดูร่วงน้อยลงนะคะสามารถใช้แบบว่าคู่กันได้สระผมแล้วก็ใช้ตัวโทนิกเนี่ยฉีดเข้าไปที่ผมด้วยนะคะเป็นการบำรุง